เอาเลยครับผมก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม GTA V Online กันอีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้ารถคันนี้นะครับ Winnie Easy Sport นะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะก็ราคา 897,000 นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งนะเดี๋ยวจะไปแต่งพร้อมกันนะครับคันนี้เนี่ยก็เป็นอีกคันนึงที่แทคชั่นนะครับเต็มหลอดเลยนะฮะคือคันนี้เนี่ยเน้นควบคุมแล้วก็อัตราการเร่งนะครับเดี๋ยวตอนไปแต่งเนี่ยอัตราการเร่งน่าจะเต็มหลอดโอเคเดี๋ยวดูรูปลักษณ์ภายนอกกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็คันนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนกับรถที่ใช้สำหรับการแข่งในสนามอะไรเงี้ยนะคือเท่าที่ผมดูเนี่ยมันแบบมันเปื่อยแล้วก็มันลดน้ำหนักของตัวรถเลยลงไปเยอะเลยนะครับมาดูที่กันชนหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะพวกกันชนนะครับก็มีให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับมันจะมีสี1แล้วก็สี2อะไรอย่างนี้ด้วยนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นคาร์บอนไปแล้วกันนะขอเดินสายกลางๆนะครับกันชนหลังนะครับเหมือนกันเลยก็จะมีเพิ่มไอ้ข้างล่างตรงนี้มานะครับแล้วก็จะเป็นสี1แล้วก็เป็นสี2นะครับคือไม่แตกต่างเลยนะครับอ่ะผมก็จะไม่เอานะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบมันยืดๆกันไปแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมใส่เลเวล4ไปเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะเต็มหลอดนะครับนี่ยังไม่ได้ใส่เทอร์โบเลยนะครับอ่ะท่อมีให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้มีออกข้างๆข้างหน้านี้ด้วยนะครับถือว่าแปลกๆดีโหอันนี้นี่แปลกหนักเลยฮะอันนี้ผมไม่เคยเห็นในรถคันไหนมาก่อนโอ้โหนี่ยิ่งแปลกยิ่งกว่าเดิมอีกทีนี้แปลกจริงๆผมว่าไอ้แลมโบคันนั้นท่อแบบแปลกๆแล้วอันนี้แปลกกว่าอีกนะครับผมเอาขอเดิมๆแล้วกันอันนี้นะโอเคก็จะมีเป็นสี2ด้วยนะสำหรับไอ้ตรงนี้นะครับก็ไม่ชอบนะผมจะเป็นเดิมๆไปนะครับก็ข้างหน้าก็จะมีเอาไฟข้างล่างตรงนี้ออกด้วยนะแล้วก็ใส่คูลเลอร์เข้าไปนะครับอินเตอร์คูลเลอร์มันก็จะมีเป็นคาร์บอนนะครับไหนวะคาร์บอนอ๋อข้างในตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีหนึ่งนะครับตามสีโอเคผมก็จะเอาเป็นคาร์บอนแล้วกันนะแล้วก็ฝากระโปรงนะครับมีให้เลือกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน11อันนะครับก็จะมีเป็นแบบสีหนึ่งสีสองด้วยแน่เลยถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่คาร์บอนไปแล้วกันนะผมอยากได้เป็นคาร์บอนนะครับอันนี้โอเคแล้วก็ไฟไม่ต้องนะครับลายก็มีให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันไม่เยอะหรอกก็คือเท่าๆกันแทบทุกคันแหละนะครับ10กว่าลายก็อันนี้สีสันมันสดใสจริงๆเลยลายก็จะมีประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแล้วกันนะส่วนตัวผมไม่เอาลายแล้วกันช่วงนี้เบื่อครับเบื่อใส่ลายนะคันนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีภายในได้ด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนในตรงอันนี้เนาะมันมีอะไรอีกอะเปลี่ยนเบาะด้วยนะครับรวมถึงเบาะด้วยนะครับโอเคก็ใช้ได้ก็เหมือนกับรถคันที่แล้วเลยก็เบาะผมเอาเป็นสีนี่ละกันสีเทาๆหน่อยโอเคเปลี่ยนหลังคาได้ด้วยนะครับมีเปิดประตูไหมไม่มีเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยสวยอะใส่ไอ้นี่เข้ามาอ่ะสเกิร์ตนะครับก็ประมาณนี้เนาะผมก็จะเอาเป็นนิดหนึ่งแล้วกันนะเป็นสีสองเหรอนึกว่าเป็นคาร์บอนเอาเป็นคาร์บอนสิสปอยเลอร์นะครับมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีแต่แบบซิ่งๆทั้งนั้นประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นแบบสีหนึ่งอันนี้นะครับแล้วก็สีสองด้วยนะแล้วก็สปอยเลอร์เดิมๆมันก็ได้อยู่แล้วอะเดี๋ยวผมเอาสปอยเลอร์ออกแล้วกันนะดีไหมเอาเป็นอันนี้แล้วกันดูแบบคลีนคลีนดีนะครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องมีหรอกนะครับแล้วก็ใส่โหลดนิดนึงตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับผมสำหรับสเตตัสอัตราการเร่งแล้วก็การควบคุมนะครับเทอร์โบเข้าไปอีกนะครับผมเอาเป็นไฮเอนด์ดีกว่าไฮเอนด์มันน่าจะสวยกว่านะครับผมจะเอาเป็นคาร์บอนนะสำหรับล้อนะครับเปลี่ยนลายบ้างก็ออกตัวดีมากแรงมากนะครับสำหรับใครที่ชอบรถที่เน้นการออกตัวเนี่ยผมว่าคันนี้นี่ใช้ได้เลยออกตัวค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะแค่ประมาณ 800,000 เองเดี๋ยวเราลองเลี้ยวตรงนี้ดูใช้ได้นะครับผมว่า
คือโอกาสที่จะหลุดโค้งหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับถือว่าตอบโจทย์อยู่นะสำหรับใครที่งบแบบไม่เยอะมากนะครับอันนี้รวมแต่งแล้วน่าจะประมาณไม่เกินล้านนึงอะปีไปหลบๆประมาณสัก 2-3 แสนอะค่าแต่งไม่แพงมากนะครับประมาณ1ล้าน1แสนอะไรเงี้ยคราวนี้มันออกมายังไงของมันวะอ่ะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย